แอปโพสต์น้องปีใหม่อ้อนมากหนูชอบอยู่กับแม่ไปกินข้าวกันสองคนได้ไหมคะแอปโพสต์น้องปีใหม่อ้อนมากหนูชอบอยู่กับแม่ไปกินข้าวกันสองคนได้ไหมคะแอปโพสต์น้องปีใหม่อ้อนมากช่วงดึกวันที่1มกราคมอินสตาแกรมของนางเอกแอปทักษอรภักสุขเจริญ AFF ขีดล่างเทคซาออนโพสต์ภาพตนเองและน้องปีใหม่ลูกสาวสุดเลิฟพร้อมข้อความทั้งกับแฟนคลับและกับลูกสาวแอปขอขอบคุณทุกคำอวยพรและของขวัญวันเกิดเด็กหญิงเอวารินที่ส่งเข้ามานะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูปีใหม่ค่ะยังไม่ได้ลงอวยพรลูกสาวเลยวันนี้อยู่ด้วยกันพยายามใช้โทรศัพท์ให้น้อยที่สุดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะลูกรักขอให้ลูกเต็มไปด้วยพลังแห่งความสุขและความรักตลอดไปนะคะปีใหม่เริ่มต้นวันเกิดเมื่อคืนด้วยการกราบขอบคุณที่แม่ให้หนูเกิดมาหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะสู้กับมอนสเตอร์ในใจหนูเวลาหนูโกรธข้อนี้แม่มีความหวังมากแล้ววันนี้หนูก็เป็นเด็กดีตลอดวันปิดท้ายคืนนี้ด้วยประโยคหนูชอบอยู่กับแม่ปีหน้าหนูอยากชวนคนไปทำบุญที่วัดกับหนูเยอะๆแต่กลางคืนหนูอยากไปทานข้าวกับแม่สองคนได้ไหมคะอ้อนขนาดนี้แม่จะเชื่อแล้วนะก่อนหน้านี้แอปโพสต์สวัสดีปีใหม่และวันเกิดน้องปีใหม่ที่เป็นวันเดียวกันมาแล้วและมีแฟนคลับเข้าไปอวยพรอย่างคับคั่งมีความสุขมากๆทั้งกายใจนะคะพร้อมรับปี2021ด้วยพลังล้นเหลือแบบหนูปีบางเรื่องเด็กๆก็เป็นตัวอย่างให้ผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะพร้อมสนุกกับการเรียนรู้ทุกเรื่องลุยเต็มที่กับทุกอย่างไม่จมกับอดีตไม่วิตกกับอนาคตมีพลังเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดในปัจจุบันแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีอ่านข่าวแม่แอปทักษอรอวยพรน้องปีใหม่แฟนๆชาวเน็ตแห่ร่วมเบิร์ธเดย์แอปทักษอรเคลียร์หลังปู่ไพวงทิ้งระเบิดถูกมองกีดกันลูกสาวจากครอบครัวสงกรานต์แอปขอบคุณทุกความห่วงใยถึงน้องปีใหม่หลังมีข่าวลือสงกรานต์แมทจะแต่งงานต้านไม่ไหวน็อตอัครนัทเจอพิษโควิดประกาศเลื่อนงานแต่งต้านไม่ไหวน็อตอัครนัทเจอพิษโควิดประกาศเลื่อนงานแต่งงานแต่งเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแจกการ์ดแจ้งวันและสถานที่แต่เพราะตอนนี้โควิด-19 กลับมาระบาดหนักอีกครั้งน็อตอัครนัทอริยฤทธิ์วิกุลต้องแจ้งบอกเพื่อนพี่น้องและแขกทุกคนว่าต้องเลื่อนงานแต่งออกไปน็อตอัครนัทน็อตอีฟโดยเจ้าตัวโพสต์ข้อความภาพแจ้งในไอจีว่าเนื่องขาโควิด-19พี่น็อตกับอีฟเลยมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนงานแต่งงานในวันที่24มกราคม2564ทั้งเช้าและเย็นออกไปก่อนนะคะส่วนกำหนดการใหม่จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะน็อตอัครนัทแจ้งเลื่อนงานแต่งพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าขออภัยทุกท่านที่ถามถ่ายตัดชุดเตรียมตัวทีมงานสถานที่และความตื่นเต้นแต่เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนครับขอบคุณมากๆจากใจเลยครับใครได้การ์ดแล้วเก็บไว้ก่อนส่วนใครยังไม่ได้รอก่อนนะบอกเซอร์ไพรส์เพิ่งรู้มีบ้านที่เขาใหญ่สุดพิกพาลูกเมียไปพักครั้งแรกยกครอบครัวไปเขาใหญ่บอกเซอร์ไพรส์เพิ่งรู้มีบ้านพามากี้ภรรยาและลูกแฝดไปพักครั้งแรกจะเป็นอย่างไรถึงกับต้องย้ายมานอนรวมห้องเดียวกันไปเห็นครั้งแรกพร้อมกันเลยป๊อกพัดสอนกรพาลูกเมียไปพักที่บ้านเขาใหญ่ครั้งแรกเพิ่งรู้ว่ามีบ้านพักโดยเจ้าตัวโทรไปถามเจ้าสัวซื้อไว้ตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องผู้เป็นพ่อบอกว่าซื้อไว้หลายปีแล้วป๊อกไปเล่นคอนเสิร์ตเลยพาลูกไปเที่ยวด้วยแต่โรงแรมเต็มเลยไปพักที่บ้านเขาใหญ่ครั้งแรกป๊อกบุกร้อยเอ็ดเจอใครบางคนที่รักกันมานาน20 ปีมากี้เห็นถึงกับร้องไห้ป๊อก
ภัสสรกรเผยคลิปจิราธิวัฒน์เต้นกันทั้งบ้านฉลองก้มต่ำทะลุ18ล้านวิวพาแฟนๆไปดูพร้อมกันเปิดบ้านสุดพีคที่เขาใหญ่เป็นครั้งแรกป๊อกกี้ออนเดอะรัน EP 0.89 ป๊อกภัสสรกรไปเล่นคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่พามากี้ราศีภรรยาพร้อมด้วยน้องมิก้ามิย่าไปด้วยอุ้มลูกขึ้นเวทีคลุกคลีสายเลือดศิลปินจากคุณพ่อแม้เด็กๆจะยังไม่ได้แสดงฝีมือแต่แค่ไม่งองแงก็น่ารักมากๆ มากี้บอกปีหน้าขอมาลองใหม่แล้วกันก่อนพาไปดูบ้านพักเขาใหญ่ที่เจ้าสัวผู้เป็นพ่อซื้อต่อคนอื่นมาท่ามกลางธรรมชาติแถมยังซื้อที่ข้างๆอีก12ไร่เผื่ออยากสร้างเพิ่มอีกลูกชายถึงกับอึ้งบ้านที่ซื้อมายังรีโนเวทไม่เสร็จจะสร้างอีกทำไมก่อนพาไปรีวิวบ้านหลังใหญ่แถมมีครัวแยกต่างหากบ้าน3ห้องนอนดูเหมือนจะดีแล้วเชียวแต่ทั้งหมดต้องไปนอนรวมกันที่ห้องเดียวเพราะอีก2ห้องเจอปัญหานอนไม่ได้ส่วนห้องที่พักรวมกันก็มีปัญหาห้องน้ำตันอาบได้แค่คนละ1นาทีเลยทีเดียวป๊อกกับมากี้บอกต้องแก้อีกเยอะบ้านหลังนี้ทั้งระบบน้ำระบบไฟซื้อบ้านเก่ามามักมีปัญหารอแก้ไขแบบเสร็จสมบูรณ์จะพามาชมกันอีกครั้งหมอช้างไทยดวงปี64แอปแมกินเด็กสายฟ้าพายุได้น้องเตือนหนักใครมาแล้วดวงความรักสามสาวสามแซ่บหมอช้างทำนายดวงปี2564แอปแมกินเด็กสายฟ้าพายุได้น้องชัวราศีใดต้องเตือนอย่างหนักเรื่องความรักหมอช้างทศพรศรีตุลามาทำนายดวงชะตา12ราศีในปีวัวทองปี2564ในรายการสามแซ่บงานนี้มีทำนายดวงชะตาพิธีกรรายการชมพู่อารยาราศีเมถุนซึ่งเป็นดวงการงานสุดปังของปี2564เป็นราศีที่เหนื่อยมาแล้วจัดหนักมาแล้วเพราะมีลูกมาแล้วตอนนี้ดาวเสาร์พระราหูออกไปแล้วโล่งขึ้นช่วงมีนาคมเมษายนไปแล้วดวงจะยิ่งดีมากมีตัวช่วยเข้ามามีชื่อเสียงความก้าวหน้ามีโอกาสเรื่องงานใหม่ๆเข้ามามีขยับขยายเรื่องครอบครัวหมอช้างผ่าดวงปีวัวทองราศีได้รวยสุด30ปีมีครั้งโรคระบาดหนักถึงไหนหมอช้างบอกเลยว่าทองได้ปี64นี้ตามดวงได้เลยลงสาวเอกได้เลยหมอช้างเผยติดตลกทำเอาฮาทั้งรายการชมพู่เกิดปีระกาไก่สมพงกับฉลูวัวมากต้องรีบลงสาวเอกอย่ามัวแต่บวงสรวงช่วงต้นปีอาจเป็นช่วงพักฟื้นเรื่องงานแต่หลังจากนั้นเป็นราศีที่งานอย่าเรียกว่าก้าวหน้าเลยเรียกว่าก้าวกระโดดส่วนพิธีกรอีก2คนคือกาละแมพัชรศรีและแอปทักษอรเกิดราศีเดียวกันราศีตุลโดยเฉพาะรายแรกรอลุ้นทำนายดวงความรักโดยหมอช้างเผยว่าดวงความรักมีแต่ต้องอายุน้อยกว่าเป็นราศีที่ดวงบุตรและบริวารเด่นถ้าจะมีคู่ต้องอายุน้อยกว่าถ้ามาสเปคแบบนี้มีให้ลุ้นราศีที่หมอช้างเตือนอย่างหนักเรื่องความรักคือราศีพฤษภเพราะเป็นราศีที่ราหูเข้ามาตั้งแต่กันยายน2563และจะอยู่ด้วยทั้งปี2564อยากเตือนเพราะความรักที่มีเงาเข้ามาเหมือนความรักที่ตัดสินใจผิดเพื่อนเตือนไม่ฟังหรือรู้อยู่แต่ก็ทำให้เราตาบอดราศีพฤษภไม่ได้ห้ามมีแฟนแต่อย่ามีแบบเงาต้องให้คนช่วยดูช่วยเตือนว่าไม่ชอบมาพากลหรือไม่แต่ถ้าใครสายฝอจะสมหวังถ้าราศีพฤษภเดิมรักดีอยู่แล้วก็หาโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางไปไหนด้วยกันแต่ถ้าของเดิมไม่ดีเปราะบางก็อันตรายส่วนราศีพิจิกก็โดนราหูเหมือนกันเรื่องเงินดีแต่ความรักไม่เวิร์กเจอมือที่สามปัญหาความสัมพันธ์เจอเรื่องผิดหวังเสียใจให้ทำบุญของที่เป็นคู่เป็นต้น